ี้ก็คลิปนี้ก็เป็น EP ต่อเนื่องมาจากที่เราไปเที่ยวขุนแปะนะครับพอผมก็เดินทางต่อไปวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเชียงดาวอยากรู้เหลือเกินว่าที่เชียงดาวมันมีอะไรดีกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับตอนนี้ผมก็ถึงเชียงดาวแล้วนี่ครับก็มาจะมาสั่งอาหารพื้นบ้านกินก่อนอาหารเหนืออาหารเหนือหน่อยเดี๋ยวเข้าที่พักพอดีนัดป้ากับน้องๆไว้ว่ากลางเต็นท์นะเดี๋ยวเต็นท์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับร้านคอนเสิร์ตเลยร้านที่จัดนิทรรศการดนตรีนะให้ดูเลยบริการตัวเองนะป้าบริการตัวเองเลยค่ะยกเองอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ชอบนี่มากเลยอ่ะเอาเลยนะจานน้อยเอาแหละเอาโอ้ยน้อยเอาแหละเอาโอ้ยน้อยเอาเองเลยครับนี่แบบผมเคยไปกินที่ปลายมาอร่อยมากเลยไอ้ของมีไอ้ของตรงเป็นจานเป็นจานดีกว่าผักเขาน่ากินมากฮะจานใหญ่ใช่ครับผักอ่ะนี่เห็นไหมเอ่ยครับนี่ว่ามาถูกร้านถูกร้านมากอันนี้เขาเรียกซาจิ้นนะอร่อยนี่อันนี้ผัดกะหรี่อืมนี่ก็ผักออกบ้านให้หยิบเอาเลยบุฟเฟ่เอาเลยอยากเอาเราอยากเอาอะไรหยิบเลยพอกินเนี่ยแปลกนะทำไมมันจะหวานอันนี้ผมชอบที่สุดเคยไปกินที่อำเภอปายมาตัวนี้เป็นพริกดองพริกดองแบบดองพริกดองว่าพริกไทยดองเจ้ากับอร่อยมากกินกับซานะแต่ว่าไก่ย่างกับคางหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากไส้เนี่ยคือแบบกินเข้าไปนี่กรอบเลยกรอบหนังนั้นนุ่มข้างในมาคนเดียวต้องสั่งสองอย่างก่อนไปเข้าร้านกลางเต็นท์ที่พักนะเราก็กินข้าวก่อนดีกว่ากินอะไรมันพร้อมอิ่มไปดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าที่พักมีอะไรกินไหมเดี๋ยวจะเก็บโลเคชั่นและภาพฟูดเทคของเชียงดาวมาให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ระหว่างทางที่ผมจะไปถ้ำเชียงดาวผมก็งงกับจุดนี้มากทำไมพวกนักท่องเที่ยวเขาชอบมาจอดรถถ่ายรูปกันถ่ายไปรถก็จะชนคืออะไรอ่ะเขาทำไมต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ทางที่ผมจะไปวัดถ้ำเชียงดาวนะกำลังแวะมาดูกำลังจะขับรถไปทำไมเขาชอบมาถ่ายรูปตรงนี้เพราะอะไรอ่ะดูดิสวยจังเลยโอ้สวยจังเลยสวยสวยครับพี่เราจะไปถ้ำเขาเชียงดาวคนชอบมาจอดถ่ายรูปมากเลยเส้นเมื่อกี้เนี้ย
โอเคนี่อยู่ใกล้ๆที่พักผมเลยนะก่อนที่เราจะไปตะลุยในงานนิทรรศการคอนเสิร์ตวงดนตรีแล้วก็ศิลปะเดี๋ยวมานี่ก่อนดีกว่ามาถ้ำเชียงดาวแทบไม่น่าเชื่อพอผมได้เลยจากถนนต้นยางมาวิวที่อยู่ตรงหน้าคือวิวดอยหลวงผมถึงกับร้องตะโกนออกมาว่ามันสวยจริงๆระหว่างทางที่ผมจะเข้าไปเที่ยวในวัดถ้ำเขาเชียงดาวคือเสน่ห์ของการเดินทางก่อนที่เราจะถึงจุดหมายระหว่างทางเราได้พบเจออะไรบ้างถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ววัดไม่ใช่วัดติดเป็นเล็กถ้ำอากาศดีด้วยนะผมหลงรักที่ที่สุดเลยคือเชียงใหม่ผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเชียงใหม่มากเลยนะแต่ผมไม่เคยมาแบบติดจริงๆอ่ะแบบไม่เคยมาเที่ยวมันถึงจริงๆอ่ะเคยส่วนมากจะไปแต่ที่ที่เขาดังๆด้วยสุดทงกรุงเทพแต่มันยังมีอะไรอีกหลายๆที่ที่แบบโอ้เชียงดาวเขาถ้ำแล้วเขาถ้ำแล้วมุดถ้ำปลาปลาอะไรนะครับปลาพวงปลาพวงไม่ตัวใหญ่จังเลยอุ้ยสวยอ่ะดูดิถ้ำเชียงดาวนี่คือต้นกำเนิดแม่น้ำปิงนะอยู่ตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นของแม่น้ำปิงเนี่ยคือที่ตรงนี้น้ำจะลงมาจากบนเขาเป็นต้นกำเนิดดูดิสวยจังเลยเข้าไปดูในถ้ำดีกว่าก็ใครที่มาถ้ำเชียงดาวก็เสียค่าเข้าคนไทย20บาทนะแต่ถ้าเกิดคนต่างชาติจะ40บาทเท่าไหร่ยืนของเขาไอ้นั่นมันมาอันนี้อย่างป่วยตา20บาทปะค่ะ20บาทค่ะตาผมคนเดียวหรอคะคนเดียวครับไม่ใช่เพื่อนหรอกคนเดียวเดี๋ยวปีหน้ามาพาไปด้วยครับเอาแล้วเขาถ้ำนะครับนี่คือถ้ำเชียงดาวโอ้โหในนี้เข้ามานี่รู้สึกแบบเย็นมากอ่ะโอ้โหดูดิเข้ามาสวยมากเลยครับไม่ธรรมดาเลยทำไมเราลืมมุมพวกนี้ไปได้ยังไงอันนี้ตะเกียงไหมครับเนี่ยครับตะเกียงเข้าไปนี้กิโลครับไกลไหมไม่ถึงกิโลครับ700คนเดียวคนเดียวถ้าชอบตะเกียงเข้าไปก็ดูละ200บาทอ๋อไม่กล้าไปถ้าไม่ไปก็เดินทางไปเชียงเขาบอกว่าถ้าเข้าไปข้างในถ้ำลับแลประมาณเราต้องเดินไปประมาณ735เมตรเดินขึ้นไปหลังองค์พระเนี่ยเราต้องใช้ตะเกียงเกียงเช่าดวงมา200ครับเข้ามาผมไม่กล้าเข้าไปหรอกคนเดียวถ้ำรับแลด้วยนี่โอ้โหนี่คือถ้ำเชียงดาวเขาตั้งหินทำไมกันอันนี้เขาหินมาตั้งทำไมกันตั้งทำไมกันไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองตั้งมันดีกว่าเห็นเขาตั้งกันกองกันตั้งได้แค่นี้กองแบบพอบ้างโอเคเดี๋ยวนี้เราก็ออกจากถ้ำก่อนนะ
บอกตรงว่าสวยมากเนี่ยเขาช่างมานะเนาะเขามานะมากเลยเขาตั้งกันแบบนี้แบบนี้กันผมก็เลยลองบ้างถึงแล้วที่พักผมกับมอไซค์ในการขับขึ้นดอยเชียงดาวมานี่ที่พักเต็นท์น้อยๆของผมถึงแล้วเต็นท์น้อยๆของผมนี่ไงผ้าห่มดูเลมอนด้วยกับเป้แล้วก็มีน้ำร้อนให้พร้อมแล้วก็ห้องน้ำตรงนู้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆ อยู่เต็นท์นู้นด้วยเดี๋ยวผมจะลงไปที่งานนิทรรศการดนตรีไอ้งานนิทรรศการดนตรีอยู่ข้างล่างกลางเต็นท์เห็นไหมงานสัมปละงานก็จะเป็นแบบทีมแบบคนต่างชาติมาเอนจอยกันมาอะไรกันคล้ายๆแบบเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกับฟูลมูนปาร์ตี้อ่ะประมาณนั้นแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยลาบป้าเมื่อกี้นี้เอาไปกินมันหิวเนี่ยเต็นท์ก็มีอะไรให้มั่งเนี่ยเตี้ย350บาทโอ้โหมีให้เราแอบดูวิวตรงนู้นด้วยนะก็มีครับก็มีเหมือนกันธรรมดาก็มีเหมือนกันแหละธรรมดาคิดนอนที่นอนเราได้นอนเต็นท์แล้วตอนเด็กๆนี่อยากนอนมากเลยนะนอนเต็นท์กับวิวที่มันแบบพาโรนาม่าวิวอะเอาฮะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่เหยียบเดี๋ยวผมจะอาบน้ำก่อนอาบน้ำเตรียมตัวลงไปแลดที่งานหน่อยเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูนะครับเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวลงไปที่งานกันดีกว่าไปแลดที่งานกันงานนิทรรศการดนตรีและศิลปะที่แบบผมชอบนะงานพวกเนี้ยชอบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีระดับโลกเนี้ยเป็นงานระดับต้นๆของประเทศนะผมว่านะงานแบบเนี้ยแล้วก็จะมีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาเอนจอยเข้ามาปาร์ตี้กันใครจะไปเชื่อว่าจะมีงานอย่างนี้ที่กลางขุนเขาเชียงดาวนะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าแลกดีกว่าGray, and it's, now we have just so clear. Yeah. Do you feel you're connected? Yeah. Beautiful blue planet. When you really think about it, we're living in miracles. Truly, because the moon is just like going around, fire is going there, and we have to run.เดินชมรอบๆงานกันตอนหัวค่ำก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคืนก็จะมีการเล่นเห็นไหมเห็นที่เขาพูดอยู่ไหมเขาว่าเกี่ยวกับมูลอะไรทุกอย่างคืนที่ประจันเต็มดวงท่ามกลางภูเขาอะไรเขาพูดแบบเฮ้ยเดี๋ยวดูกันคืนนี้บรรยากาศคืนนี้เป็นยังไงแต่บรรยากาศที่กลางวันที่แล้วผมเดินดูแล้วแบบทำไมมันรู้สึกอิ่มอะรู้สึกอิ่มใจรู้สึกแบบความสุขแหวกเขาอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาร้องอะไรกันเล่นอะไรกันแต่ดนตรีที่ฟังแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเรามีความสุขกับเขาเหมือนกับว่าคนเรามันต่างเชื้อชาติต่างสายพันธุ์ต่างสถานที่มาแต่มารวมกันได้มาอยู่ได้มาอยู่เพราะว่าเสียงเพลงดนตรีมีความสุขมากเลยเห็นไหมเราก็ยังระบำกันอยู่เลยกองไฟก็จะเริ่มจุดละที่นี่คือที่เชียงดาวเดี๋ยวผมก็จะหาร้านอะไรชิวๆดื่มสักหน่อยเป้ไม่กล้าไปที่เต็นท์
ต้องพกไปตลอดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะสไตล์แบบผมทำคลิปอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หรือสนใจโฆษณาติดต่อสปอนเซอร์ผมทำให้ได้นะผมรับประกันและการช่องผมก็มีคนติดตามเยอะอยู่นะครับก็เรายังไม่จบแน่นอนที่เชียงดาวนะเรายังมีอะไรอีกแล้วอีกเยอะแยะมากมายในคืนนี้นะคืนที่แสงไฟมันจะสวยที่คนมันจะเอ็นจอยกันซัมปาลาเชียงดาวจัดปีละครั้งนะจะบอกให้ไม่ใช่คนไทยจัดด้วยนะคนญี่ปุ่นจัดด้วยนี่ก็อันนี้ก็เป็นอาหารอินเดียที่มาขายในงานนะคนต่อแถวเยอะมากดูดิเราก็ไม่รู้จะกินอะไรอันนี้อะไรข้าวซอยป่ะลองกินข้าวซอยดูดีกว่าไหมนี่ข้าวซอยมาเหนือทั้งทียังไม่กินข้าวซอยเลยลองกินข้าวซอยซะหน่อยคนขายสวยอ่ะไอ้นี่จะได้ร้อนแล้วคนขายหน้าตาดีมากเป็นเพียงคนขายร้านนี้โป๊ะเรียกคนนี้เดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีนิทรรศการดนตรีจัดคอนเสิร์ตนะจะเป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราก็ไปสนุกสนานกันหน้าคอนเสิร์ตหน่อยต้องอุดหนุนร้านคนสวยไหมในที่สุดก็ได้ร้านนี้ดูหน่อยนะถ่ายหน่อยนั่นนี่ครับผมในที่สุดก็ได้กินร้านนี้นี่แหละเดินหาดีครับผมอารมณ์ดีครับเดี๋ยวจะเพิ่มในการทำอาหารเดี๋ยวสักพักกินก่อนกินเดี๋ยวจะไปเต็มที่เหมือนกันลองท้องครับเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมเมื่อคืนใช่ใช่จัดไม่ได้เลยเมื่อคืนอาจจะเป็นฝนตกอันนี้พ่อค้าครับเราสั่งเบอร์เกอร์ไก่กับผักขมเห็ดนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนนะส่วนมากตรงนี้จะขายของแฮนด์เมดนะก็ไม่เข้าใจว่ามีความหมายอะไรบาร์เหล้ามีค็อกเทลทุกอย่างเดี๋ยวว่าจะหาดิ้งกันหน่อยเมื่อกี้โบกไป2ไปโบกนึงมาได้แล้วสั่งบูมาการ์เดนต้าไปเสรีมากครับWe'll be right back.
ือตอนนี้เริ่มเข้าไม่ถึงแล้วครับคนเยอะมากอ่ะโอ้ยชอบตรงนี้เขานั่งตรงนี้ก็ทำสวยอ่ะอยากให้ไม่เห็นแบบกับตาจริงนี่ก็ทำเป็นที่นั่งเขาเห็นไหมอ่ะขอไปถ่ายใกล้ๆหน่อยเพื่อ FC เราถ่ายได้บนอ่ะป้ายยาวป้ายเออเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้ทุกสิ่งมีพบย่อมมีจากงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาต่อหน้ากองไฟเรามีสายตาที่มองกันเหมือนว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันเรามีความคิดเหมือนกันขอบคุณมิตรภาพดีๆที่เจอในงานนี้ขอบคุณทุกคนที่มีรอยยิ้มให้กันขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้ให้เราไม่เจอกันขอบคุณมิตรภาพจากทั่วมุมโลกและขอบคุณชมลาเชียงดาว